กันที่กรุงปักกิ่งกันบ้างนะครับอย่างที่นำเสนอคุณผู้ชมตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะครับมีการประชุมใหญ่เกิดขึ้นนะครับก็คือการประชุมเส้นทางสายไหมหรือว่า Belt and Road Initiative นั่นเองนะครับครั้งที่2แล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เข้าร่วมการประชุมด้วยก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้นำหลากหลายประเทศมารวมตัวกันบรรยากาศชื่นมื่นครับแล้วก็ไทยจีนนะครับจะพร้อมที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยติดตามเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์ชานายกรัฐมนตรีออกมาระบุถึงผลสำเร็จในการเข้าการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง Belt and Road Initiative หรือว่า BRI One Belt One Road ว่ามีการรับรองแถลงการร่วมของการประชุมผู้นำโต๊ะกลมที่เรียกว่า Leaders Round Table เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายใหม่นี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านความเชื่อมโยงทุกมิติรวมทั้งการเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาร่วมกันกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายใหม่ให้แน่นแฟนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับนะคะแถลงการร่วมเขามีการกำหนดทิศทางความร่วมมือภายใต้กรอบ BRI นะคะใน5มิติด้วยกัน5มิติที่ว่านี้มีอะไรบ้างก็คือ1ความเชื่อมโยงทางนโยบายนะมันจะเป็นกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคแล้วก็โลกนะการอำนวยความสะดวกในด้านการค้าการลงทุนศุลกากรภาษีดิจิทัลแล้วก็ความร่วมมือทางทะเล2ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกมิติค่ะมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม3การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานสะอาด4การเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือให้ปฏิบัติได้จริงและมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็ข้อ5ก็คือการพัฒนาการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนได้แก่การศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็เยาวชนค่ะครับส่วนการหารือร่วมกันกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายหันเจิ้งรองนายกรัฐมนตรีจีนทั้งสองฝ่ายยืนยันนะครับที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกระดับเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างจีนญี่ปุ่นในเขต EEC ผลักดันความสัมพันธ์ไทยจีนและความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่รอบด้านให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและเชื่อมโยงที่จะสอดคล้องกับทิศทางของ Thailand 4.0 และ DRI ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจครับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยและประเทศจีนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดมีความร่วมมือหลายด้านทั้งรถไฟ EEC และการลงทุนต่างๆครับนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับที่จะดูแลนักลงทุนนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างดีที่สุดด้านการค้าก็มุ่งหวังที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการค้าระหว่างไทยจีนที่ตั้งไว้ใหม่ก็คือตัวเลข 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2564ให้ได้ทั้งนี้คณะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเวลา 18:00 น.ของวันนี้ครับค่ะ